ครับผมใช่เสถียรธรรมสถานหุบเขาโพธิสัตว์อันนี้หรือเปล่าครับคุณยาย Yes อ๋อวันนี้มันเขียนว่า close ตาปิดแล้วครับครับวิภาพมาแล้วครับคุณนะธรรมสวัสดีค่ะช่วงนี้เป็นช่วงเวลาดีๆกับใครสักคนนะคะที่แบบสะดุ้งอยู่ใกล้แล้วปลอดภัยหรือเปล่าเราคุยกับเบนอาพาเชธรรมสวัสดีคุณยายสวัสดีครับผมขอคุณเดี๋ยวผมแชร์ลงเพจก่อนแชร์ลงเพจเป็นอาพาเชก่อนบอกว่ามาคุยแคปชั่นว่าอะไรดีฮะมาคุยกับคุณยายคุณยายจะดูแก่ไปปะฮะมาคุยกับ คุณยายดูคุณยายไหมกันครับอือฮึก็เรียกคุณพี่ดูน่าเกลียดแน่ฮะมาคุยกับคุณยายกันครับจ้าจ้าสวัสดีครับโอ้โหยายจ๋าที่เราเรียกยายเพราะว่าคุณยายอนุญาตครับเรียกคุณยายได้เดี๋ยวแฟนเพจเขาบอกว่าทำไมไปเรียกคุณว่ายายอย่างนั้นเขาเป็นแม่ชีอะไรอ่าฮะสนิทที่จะเรียกยายหรือไม่สนิทใจครับสนิทใจครับที่เขาเอาลูกมาด้วยนะคะก็ต้องเรียกยายละค่ะเขาเอาเมียมาเอาลูกมาแล้วเราก็พูดคุยกันแบบชนิดที่เรียกว่าช่วงเวลาของเราทั้งสองเวทีนี้เป็นเรื่องเดียวกันช่วงเวลาดีๆกับใครสักคนหนึ่งสำหรับเบนก็กับคุณยายคุณยายก็สำหรับเบนไว้ใจเบนได้ขนาดไหนเนี่ยไว้ก็คือคนอื่นจะไม่ค่อยไว้ใจฮะแต่ว่าเป็นคุณยายที่ไว้ใจผมก็ดีใจฮะ โอ้วันนี้เป็นเกียรติมากที่ได้มานั่งตรงนี้ครับที่เสถียรธรรมสถานแล้ววิวตรงนี้เนี่ยต้องขับรถขึ้นมานี่หลายกิโลแต่มาจริงๆดูข้างหลังนี่โอ้โหสวยไหมคุณยายซื้อภูเขาไว้กี่ลูกฮะอันนี้ของคุณยายหมดเลยป่ะฮะภูเขาโพธิสัตว์เป็นของธรรมชาติคุณยายไม่ได้ซื้อแม้กระทั่งที่นั่งนี่ยายก็ไม่ได้ซื้อนะมีคนถวายให้ค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่อยากจะบอกว่ายินดีนะคะที่เรามีโอกาสได้นั่งกันอยู่ในแผ่นดินที่เป็นเสถียรธรรมสถาน2หรือหุบเขาโพธิสัตว์ค่ะครับโอ้โหวันนี้ดีใจที่ได้มานั่งตรงนี้จริงๆเลยปกติคือผมจะเรียกว่าทำเพจมา 5-6 ปีเนี่ยไม่ค่อยได้มานั่งกับไม่เคยเลยดีกว่าฮะกับพระหรือว่ากับอย่างแม่ชีหรือกับอะไรที่เป็นสิ่งดีๆไม่ค่อยมีเลย วันนี้ผมใส่ชุดดำมาทำให้แม่ชีแปดเพื่อนพูดที่ดีครับฟ้าแลบแล้วมีสิทธิ์ต้องบอกแฟนเพจว่าตอนนี้ฟ้าร้องฟ้าแลบเวลาเราเห็นฟ้าแลบเนี่ยอย่าทำตัวเหมือนถูกฟ้าผ่ากลัวไหมอ่ะแต่ก็ไม่เคยสาบานอะไรฮะยังไม่เคยสาบานอะไร คุณแม่เคยมีคำพูดว่าเวลาเห็นฟ้าแลบเนี่ยหลายคนสะดุ้งกลัวว่าตัวเองจะถูกผ่าเราก็เลยคุยกันว่าเฮ้ยแค่เห็นฟ้าแลบทำตัวเหมือนตอตะโกเหมือนถูกฟ้าผ่าไม่ได้เรากลัวเกินไปเพราะช่วงเวลาดีๆคือการรู้จักตัวเองจริงๆนั่นแหละในขณะนั้นเนี่ยถ้ามันกลัวก็แค่รู้ว่ากลัวไม่ใช่กลัวแล้วก็ปรุงแต่งอะไรก็ไม่รู้ที่ทำให้เรารู้สึกได้ว่าชีวิตของเราขาดความสุขนั้นช่วงนี้จึงเป็นช่วงการที่เราจะคุยกันในความรู้สึกลึกๆและถ้าใครมีคำถามนะคะเป็นช่วงที่เราทุกคำถามมีคำตอบใช่ไหมครับจ้ะใช่ค่ะเราสองคนจะช่วยกันตอบจ้ะอย่าเรียกว่าเราเลยครับผมถ้าคุณยายจ๋าตอบเนี่ยดูดีแน่นอนฮะถ้าผมตอบเนี่ยปัญหาเขาแย่ลงกว่าเดิมแน่นอนฮะถ้างั้นคุณยายถามก่อนเบนซ์เคยมีความทุกข์ไหมโอ้โหเป็นคนเรียกว่ามีทุกวันฮะยิ่งตอนนี้เป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วมีภรรยามีลูกแล้วจ้ะอย่างทุกง่ายๆตอนนี้เนี่ยถ้าถามว่าทุกเรื่องอะไรเราก็ต้องตอบตรงๆมีช่วงโควิดมาปุ๊บเป็นช่วงที่เราไม่ได้เตรียมตัวแล้วก็ไม่ตั้งตัวงานอยู่ๆโดนแคนเซิลสัปดาห์เดียวแคนเซิลไปทั้งหมด11งานสัปดาห์นั้นจนเลยทีเดียวทำยังไงดีมันก็โหคิดว่าเดี๋ยวเดือนหน้าก็คงจะหายสุดท้ายเดือนต่อไปก็หนักกว่าเดิมเดี๋ยวเดือนหน้าคงจะหายเดือนต่อไปก็คือพฤษภาเนี่ยเหมือนจะหนักกว่าเดิมอีกอันนี้คือสิ่งที่เราไม่ได้เตรียมตัวถามว่าเราทุกข์มั้ยเราก็ต้องทุกข์แต่ว่าทุกข์คนเดียวไม่ได้บอกภรรยากับลูกอะไรแบบนี้ถ้าถามว่าในขณะที่ทุกข์เนี่ยพอรื้อได้ไหมว่ามันทุกข์เพราะว่ามันมีงานแล้วถูกแคนเซิลไม่มีเงินแต่หรือมันทุกข์เพราะว่ามันไม่เหมือนเดิมน่าจะทุกข์เพราะว่าเรากลัวไม่เหมือนเดิมนี่ไงกลัวไม่เหมือนเดิมฮะกลัวว่าเอ๊ะมันจะกลับมาแล้วจะยังไงต่อจะไปยังไงดีหรือจะมันจะหยุดไหมมันจะหมดไหมอะไรอย่างงี้ฮะตอนนี้ฝนพรมกลัวไหมคะถ้ายังไงก็ตามตรงคุณยายเนี่ยโอเคนะคุณยายว่าก้อนนี้นะผ่านคุณยายได้นะแต่ว่าถ้าเครื่องมือสื่อสารยังไงก็ขอให้ทีมของเรามีร่มเอาไว้แล้วก็หลานๆนะคะเอาขึ้นรถก่อนนะคะเพราะตอนนี้มันหยดเล็กน้อยแต่ว่าถูกหัวดังแปะเลยทีเดียวเราไม่ค่อยกลัวฝนหรอกครับไอ้คนที่กลัวเนี่ยคือกล้องประมาณหลายแสนอยู่ตรงนี้ฮะ ด้านหลังเนี่ยฮะตอนนี้ตากล้องเริ่มหล่นแล้วฮะ
ตากล้องเริ่มหล่นแล้วฮะที่จริงโควิดก็มาทําให้เราโตนะโควิดก็มาทําให้เรางอกงามได้เหมือนฝนน่ะฝนมาน่ะถ้าเราไม่เสียดายกล้องเนาะเราก็จะทํางานต่อไปได้เพราะเราเชื่อว่าเรามีภูมิคุ้มกันเอาละฮะถ้าอย่างนั้นตากล้องครับอย่าเสียดายกล้องฮะคุณยายจ๋าบอกแล้วเพราะเรามีภูมิคุ้มกันทุกคนวางมือฮะไม่ๆคุณยายหมายถึงชีวิตคุณยายมีภูมิคุ้มกันคุณยายไม่เสียดายชีวิตแต่ในขณะที่กล้องและเครื่องมือมันเป็นสิ่งที่ทําให้เสียหายได้เพราะฉะนั้นคนมีปัญญาต้องรู้จักการคุ้มกันเหมือนเรามีสติถ้าฝนตกเราสองคนทำยังไงลูกก็เปียกสิครับวิ่งค่ะเปียกแค่นั้นไม่ได้ค่ะวิ่งค่ะตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะต้องซ้อมวิ่งนะคะคุณยายเนี่ยซ้อมเดินหุบเขาเนี่ยมันโอ้โหเป็นร้อยร้อยไร่เนี่ยแข็งแรงมากคุณยายวันหนึ่งที่นี่กี่ร้อยไร่ฮะก็ถ้ามองไปถึงหุบเขาทั้งหมดเนี่ยโอ้มันคงเป็นพันนะหุบเขาทั้งหมดนี่ฮะนี่คือหุบเขาที่นี่นี่คือหุบเขาแต่ค่ายคุณยายส่วนนี้แหละก็เป็นร้อยๆไร่เนี่ยแหละแต่ยังมีโอกาสชะเง้อคุยกับคนโน้นชะเง้อคุยกับคนนี้เพราะว่าเวลาที่เรามีเพื่อนบ้านดีก็ถือว่ามีความเป็นมงคลนะสิ่งที่มงคลที่สุดเลยผมว่านะผมไม่ได้มาที่นี่ตั้งนานแล้วฝนไม่ตกเลยวันนี้พอไลฟ์กับคุณยายทีเดียวเนี่ยฝนตกเลยเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่นี่ละผมมาเพื่อเรียกฝนเรียกพายุดูท่าทางยกตัวเองดีมากเลยนะเบนคือถ้าไม่มีใครยกเราก็ยกตัวเองฮะผมว่าเรามันชื่นใจที่นี่เนี่ยเขาจะบอกอะไรให้ถ้าฝนตกเขาไม่เอายายมาออกรายการหรอกเพราะเขากลัวว่ายายจะป่วยแต่วันนี้ยายว่าเป็นโอกาสที่ดีป่วยก็วิ่งนะถ้าฝนตกนะถ้าตอนนี้ฝนไม่ตกตอนนี้เริ่มมีคนดูเราหรือยังคะตอนนี้เรากำลังคุยอยู่ใน2ทาง500แล้วค่ะนั่นหมายความว่าแฟนคุณยายหรือแฟนเบนซ์เนี่ยน่าจะแฟนคุณยายเมื่อวาน300วันนี้500ฮะคุณยายสมมติถ้าตอนนี้ผมเครียดเพื่อนๆคิดเครียดกันในช่วงนี้กำลังกลับมาไม่กลับมาธรรมะช่วยได้จริงเหรอครับคุณยายคือธรรมะมันก็เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ที่หิ้งนะธรรมะไม่ได้อยู่ในคัมภีร์ธรรมะมันจะช่วยเราไม่ถ้ามันไปอยู่ในหนังสือแต่ธรรมะต้องอยู่ในการเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องอยู่ในการทำหน้าที่ของเราใหม่อ่ะสมมติเราเครียดแล้วก็คิดแล้วก็เครียดแล้วก็วนไปแล้วก็กลายเป็นคนที่จมอยู่กับความเครียดธรรมะก็คือการเปลี่ยนวิธีคิดของเราถ้าเรามีวิธีการคิดหรือทำหน้าที่กับเรื่องเดิมแต่เปลี่ยนวิธีการเราก็ยังถึงเป้าหมายเหมือนเดิมนะคือพ้นทุกข์ได้ฉะนั้นเมื่อใดที่มีการทำหน้าที่โดยเฉพาะการเปลี่ยนเหตุปัจจัยเนี่ยแหละธรรมะศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่ใช่การหลอกตัวเองใช่ไหมฮะมันคือการเปลี่ยนวิธีคิดโอ๊ยถ้าหลอกตัวเองก็กล่อมมาสิธรรมะไม่ใช่ยากล่อมนะลูกธรรมะคือการทําหน้าที่ที่จะเปลี่ยนเหตุเปลี่ยนผลเปลี่ยนนะเช่นเราเครียดกับโควิดเรามองว่าโควิดทําให้เราไม่ได้งานและพอเราไม่ได้งานเราก็กลัวว่าเราจะไม่เหมือนเดิมไม่มีกินอดตายอะไรอย่างเงี้ยไม่เราไม่หาความสุขจากการกินน้อยขึ้นหน่อยอ่ะตัวผมใหญ่กินเยอะด้วยฮะเนี่ยกระเพาะมันใหญ่ด้วยตรงนี้เหรอช่วงนี้รับเยอะฮะจริงๆแล้วงานที่มีอาหารลงกระเพาะมันคงใช้ไม่เท่าไหร่เรามีแอคเซสซอรีของชีวิตมากหรือเปล่าโอ้โหฝนมาแต่แม่ไม่กลัวฝนใช่ไหมฮะชอบที่จะให้ฝนตกวันนี้พอฝนตกมีความรู้สึกดีใจที่เราจะได้ต้นไม้ที่งดงามแต่มันอาจจะไม่ดีสำหรับวิวใช่ไหมคะจับเอาละค่ะเอาล่มให้คุณยายจ๋าก่อนไหมครับได้ค่ะคุณยายถือล่มแล้วคุยกันได้เรายังทำได้นะคะเอาให้พี่เบนด้วยค่ะของผมสบายมากเอาล่มให้คุณยายเลยครับผมขับใจโอเคได้ยินเสียงดูเกมมากเลยจันโจนน่ารักมากเลยว่าจันโจนที่ถ่ายให้ดูนะตอนนี้เราควรจะถ่ายดูแต่เบนถ้าเราจะวิ่งก็โอเคนะแฟนรายการจะว่าไหมครับยายไม่รู้ต้องถามพี่โน้ตว่าตอนนี้คนดูเดี๋ยวจะว่ายังไงคะสงสัยจะมีคนบอกว่าห่วงคุณยายแต่มันมาเท่านี้นะที่นี่มันเป็นเงาของฝนนะมันจะมาแล้วก็นั่นแหละหลอกๆเราเล็กน้อยแต่ในกรณีนี้เนี่ยถ้าเผื่อว่าล่มคุณยายโอเคแล้วพี่เบนซ์จะเข้ามาใกล้คุณยายไหมผมสบายวัยรุ่นอยู่ฮะเรื่องฝนโอ้ไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรฮะที่เมื่อวานผมบอกคุณยายว่าจะมอบให้เสถียรธรรมสถานทั้งหมด10คันคือล่มนี่แหละฮะอาจารย์สมควรเลยจ้าได้เลยโอเคเอาล่ะรหัสอย่างนี้ลูกโอเคจ้ากลัวฝนแล้วเดี๋ยวแฟนรายการหาว่าผมเป็นคนไม่จริงใจฮะคุณยายฮะคำถามนิดนึงวันนี้คุณยายรู้ไหมว่าทำไมผมต้องมาหาคุณยายไม่ทราบเพราะว่าคุณยายไม่ไปหาผมแน่นอนนะผมก็เลยต้องมาวันนี้เนี่ยเรียกแขกนะมีคนบอกว่าเมื่อวานนี้นะดีใจมากเลยที่คุณแม่หัวเราะเยอะเพราะอะไรเพราะว่าเขาตลกอย่างเงี้ยล่ะตลกบริโภคหรือเปล่าในอย่างเงี้ยครับ
ตะเกมากนะคะเราสองคนนั่งอยู่กลางฝนโดยไม่กลัวฟ้าผ่าเนี่ยค่ะเพราะว่าเราไม่มีใครเลยสักคนหนึ่งนะคะที่บอกว่าเราเคยไปสาบทสาบานอะไรไว้คือผมอาจจะเคยสาบานแต่ผมลืมแล้วผมก็เลยไม่ได้กลัวเพราะว่าถ้าผมไปก็ไปกับคุณยายด้วยถ้าเราไปเราไปด้วยกันแน่นอนเราใกล้กันขนาดนี้แต่ไม่มีครับไม่มีไม่ค่อยสาบานที่จริงวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราบอกว่าช่วงเวลาดีๆกับใครสักคนหนึ่งเบนก็มีช่วงเวลาดีๆกับคุณยายคุณยายก็มีช่วงเวลาดีๆกับทีมถามหน่อยเมื่อวานนี้น่ะสุมหัวทำอะไรกันลูกตอนไหนฮะหลังจากที่เจอคุณยายแล้วก็ไปแล้วใช่อ๋อเรียกว่าเป็นการสุมหัวดื่มน้ำปานะฮะก็คือยึดหลักศีลคุณยายเลยดื่มน้ำปานะกันช่วงประมาณช่วงสามสี่ทุ่มถึงประมาณตีสามตีสองได้แล้วได้คิดอะไรบ้างพอน้ำปานะเข้าไปเรื่อยๆปุ๊บมันคิดอะไรไม่ค่อยออกเพราะมันเป็นการทำสมาธิกันอยู่ครับเมื่อวานเพราะว่าตอนแรกก็คือกินแล้วคุยปกติคุยเรื่องงานกันแต่พอน้ำปานะเข้าไปแป๊บนึงตาหลายๆคนเริ่มแข็งแล้วก็หน้าเริ่มบานเริ่มแดงกันไปแล้วก็แยกย้ายกันไปนอนครับผมน้ำปานะของเธอเนี่ยคืออะไรจ๊ะรีเจนซี่ฮะแย่โธ่คุณยายก็ช่องมาให้ด้วยเอาคุณยายขำอย่างเดียวล่องมีไว้ให้คุณยายเวลาหัวร้อนแล้วเห็บนี่เธอยายเนี่ยนะจะบอกอะไรให้ในกรณีที่พวกเราเนี่ยมีโอกาสที่จะใช้สติปัญญาของเราทำอะไรดีๆเนี่ยนะคุณยายรู้ว่าเราหรือเขาลูกเนี้ยมันทำเขาทำให้สุขได้อ๋อคุณยายชงมาแบบนี้คือก็ต้องพูดกับคุณยายอันนี้เอาสาระจริงๆละเมื่อวานนั่งแต่งเพลงกันฮะจ้ะเมื่อวานนั่งคุยกันว่าเราจะทำอะไรเพื่อเขาลูกนี้เพื่อเสถียรธรรมสถานเรื่องอะไรเงี้ยสุดท้ายก็เกิดอีเวนต์ขึ้นมาชื่อหนึ่งชื่อว่าเขาทำให้สุขเขาคือเขาทำก็คือทอทงรอเรือมามาทำให้สุขสุขนี่ไม่ใช่สุขขอไข่นะคือสุขแบบสุขดิบสุขกอไก่คือทำให้สุขสุขอะไรของเธอรอเล่นครับเขาคือสุขแล้วครับพี่แมนเป็นคนคิดชื่อนี้ขึ้นมาแล้วพี่แจ็บลิชแมนทอยก็แต่งเพลงนี้ขึ้นมาซึ่งเราจะได้ฟังเพลงนี้จะไม่ได้ฟังครับเพราะว่าจะต้องฝนมันตกฟังได้ใช่ไหมฮะคือพอดีกีตาร์โดนน้ำแล้วไม้พองมาพี่ได้นะแต่ว่าต้องบอกคุณยายก่อนเรื่องซีเรียสเลยคือเพลงนี้ที่แต่งมาเนี่ยในแบนเอาไอ้อันนี้ออกไปที่อื่นมันจะได้ไม่ใส่ตนนั่นน่ะบิดนิดเดียวนั่นอย่างเงี้ยเอาบิดไปข้างหลังเงี้ยปิดมันดีกว่าครับผมอ่าพี่แจ๊บขอเชิญนิดนึงครับพี่แจ๊บกับเพลงเขาทำให้สุขฮะอ่ะตกลงไม่ตกแล้วนะโอเคอ่ะสวัสดีครับจ้าธรรมะสวัสดีค่ะลูกเมื่อเช้านี่ดีกว่าง่ายๆอันเลิฟพี่ชัดเมฆขึ้นนี่เหรอนั่งนี่ดีกว่าวางง่ายกว่าไหมโอเคโอเคดูเนื้อเพลงด้วยเพราะว่าเพิ่งเขียนครับทำนองเนื้อร้องเสร็จกันบ่ายๆนี้เลยครับครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแมนอยู่ไหนเอ้วันนี้แมนไปไหนอ่ะอยู่นี่ฮะอยู่ในโลกนี้ฮะพี่แมนพี่แมนแมนคิดแมนมาพูดสิลูกแมนเขาหรือเขาทำให้สุขสุขกอไก่ไม่ใช่สุขขอไข่พี่แมนเชิญครับพี่เบนนั่งนั่งนั่งใกล้ๆเท้ายายดีกว่าเวลามีอะไรจะได้เตะถูกทุกคนเลยนั่งนี่หมดนั่งพื้นกันหมดอาจจะโอเคคุณนี่ไม่ให้เกียรติเลยเนี่ยเขานั่งพื้นกันหมดเลยถือว่าเป็นผู้จัดการอีเวนต์ยายพี่แจ๊บขอแค่อินโทรท่อนแรกก่อนท่อนแรกเหรอคุณยายลองฟังนะฮะลองท่อนเดียวพอพี่จ้ะโอ้ยพอนี่ครับคุณยายนี่แค่ท่อนแรกถ้าอยากฟังต่อต้องไปจ่ายตังค์มาก่อนนะโอนเข้าบัญชีอะไรนะฮะแมนมณฑลเสนีวงศ์ไม่ได้ดีกว่าเราเล่นเดี๋ยวค่อยเก็บตังค์ทีหลังเดี๋ยวก่อนเขาทำให้ใครเจ็บอ๋อเขาเนี่ยเคยทำให้เราเจ็บช้ำมาจากความรักที่ไม่เคยสุขสมหวังมาก่อนเราทำไมคิดว่าเขาทำเขาทำครับเพราะเรายังไม่เข้าใจแต่พอเราเข้าใจแล้วเราได้มาอยู่บนเขาแล้วเนี่ยเขาเนี่ยแล้วก็ทำเนี่ยธรรมะเนี่ยทำให้เราเข้าใจครับอ่ะงั้นลองฟังดูทำให้เราอย่าดื่มเยอะเมื่อคืนผมบอกพี่แจ๊บแล้วอย่าดื่มเยอะอย่าดื่มเยอะลองดูไหมครับจ้ะมาเบนลองได้ไหมฮะอ๋อลองไม่ได้ฮะพอพี่แจ๊บช่วยด้วยไหมฮะเฮ้ยผมมีไมค์นะผมมีไมค์ขอดูเนื้อก่อนนันนท์ฮะเสียงพี่แจ๊บเข้าดีไหมฮะโอเคสวัสดีครับเข้าไปครับพบกับเพลงนี้ครับเขาทำให้สุขกับเพลงของพี่แจ๊บลิชแมนทอยซึ่งเป็นเพลงนี้แต่งตั้งแต่เมื่อคืนแล้วพี่แจ๊บเขามาตั้งแต่แป๊บนึงพี่เขามาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเขาก็มาแต่งกันเล่นไปเลยโธ่อะแต่งวันนี้เสร็จภายในชั่วโมงเดียวใช่เขาทำให้เราเจ็บต้องปวดหัวใจรักเขามากเท่าไหร่
ต้องกลับมาช้ำใจทุกทีฉันต้องเสียน้ำตาให้กับความรักรักที่ฉันรู้จักไม่เคยจะสมหวังเลยสักทีก็เขาคนนั้นทำให้เราเจ็บช้ำเลยนี้มารักกับเขาคนใหม่เขาคนใหม่เขาคนนี้คือภูเขาสายลมและแม่น้ำและเขาทำให้เราสุขนี่มันคือยิ่งกว่าลุงจรัญมโนนี่มันคือสอนให้รู้จักการให้อภัยรักที่แสนยิ่งใหญ่คือการให้ไปเหนือกว่าเรื่องใดใดคือการชนะใจตนเองโอเคตัวเขาคนนั้นทำให้เราเจ็บช้ำในนี้มารักกับเขาคนใหม่เขาคนนี้คือภูเขาสายลมและแม่น้ำและเขาทำให้เราสุขพี่เบนช่วยหน่อยและเขาคนนี้ก็คือแม่ชีสันสันนีและอะไรนะอ๋อเขาทำอะไรนะดีนะโอเคเดี๋ยวผมต้องคือแม่ชีสันสันนีและแม่ชีสันสันนีตอนนี้ผมเป็นหนี้มียืมหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวโทรลงเดี๋ยวไปตัดต่อใหม่พี่เอาดีนะเลยเขาเป็นหนี้คือภูเขาสายลมและแม่ชีสันสันนีและเบนคนนี้จิตใจดีคนบ้าเลยโอ้ยตัวเองก็ไอทีแล้วปิดรายการเลยปิดรายการเลยเขาคนนี้คือภูเขาสายลมและแม่ยังจะเอาแม่ชีสันสันนีอีกเหรอเดี๋ยวก็โดนหรอกยังจะแม่ชีสันสันนีอีกเหรอคือแม่ชีสันสันนีแห่งจังหวัดเพชรบุรีเมื่อคืนผมนอนฟรีผมจะมาที่นี่อีกรักหลายๆปีควรจะพอได้แล้วเดี๋ยวทัวร์ลงสรุปเพลงนี้ราคาเท่าไหร่ครับก็เพลงนี้ที่คุยไว้ตรงที่ 80,000 ก็เหลือ 50,000 บาทพิเศษสำหรับเพราะว่าน้ำมันจริงๆแล้วเนี่ยคือไม่มีอะไรฟรีแล้วก็เราก็ได้มีการเล่นแล้วบันทึกลงไปเฮ้ยไปแต่นี่จะคิดตังค์ไม่ชีวะพี่อันนี้คือเพลงที่แต่งประมาณชั่วโมงเดียวฮะถ้าแกมีเวลาแต่งสักเดือนนึงเนี่ยเพลงนี้ขึ้นท็อปชาร์ตขึ้นอันดับ1ต้นๆได้เลยอ๋อจะบอกว่าเพลงนี้ตอนนี้ไม่ดีไม่ตอนนี้ดีแล้วนี่ขนาดชั่วโมงนึงยังดีขนาดนี้ไม่ถ้าฟังดูเมื่อกี้นี้ตอนแรกเลยที่เราคุณแม่ว่ามันก็ทำให้คนที่กำลังคิดว่าตัวเองเนี่ยทุกข์เพราะคนอื่นกลับมารู้จักตัวเองว่าเมื่อเรามาเขาแล้วก็ทรรมใช่ไหมล่ะพอมันมาทำไอ้ตัวเนี้ยให้สุขใครทำให้สุขก็ทำไงทำใช่ไหมทรรมใช่ไหมลูกผมว่าทุกอย่างตอนนี้เพอร์เฟกต์หมดละขาดแค่ชื่อเพลงถ้าเราเอาชื่อเพลงชื่อแม่ชีสันสนีเลยได้ไหมฮะไม่มีคนแม่ชีสันสนีโดยลิชแมนทอยเหรอโอ้โหเลยนะโอ้โหฟิชเชอร์ลิงเขาเรียกว่าฟิชเชอร์ลิงฮะฟิชเชอร์ลิงโอ้โหพี่โคตรโปรเลยกี่ตังค์ลูกกี่ตังค์กี่ตังค์ฟรีครับฟรีครับเห็นไหมไหนว่าโลกนี้ไม่ฟรีไงอ๋อไม่ครับเดี๋ยวผมไปคิดเงินเดี๋ยวแมนเพราะแมนเป็นเจ้าของอีเวนต์อีกทีอ่ะอีเวนต์ว่าไงแมนว่ามาเลยลูกอีเวนต์ถ้าพี่จะคิดตังค์อะไรก็ตามแต่พี่มาเก็บที่ผมแล้วกันอีเวนต์ยังไม่ได้คิดคิดได้แค่ชื่อคือเมื่อคืนคุยกันครับไม่ฉี่ครับคือเมื่อคืนคุยกันแล้วคิดว่าถ้าเราอยากจะมีอีเวนต์สักอย่างหนึ่งที่นี่ครับจ้ะเราควรจะมีแบบแคปชั่นหรือชื่อบางอย่างก็เลยคิดว่าเราแม่ชีกำลังทำที่นี่ให้เป็นแบบเหมือนเป็นภูเขาใช่ไหมครับปลูกต้นไม้นั่นนู่นนี่ก็คือเป็นก็เลยคิดว่าเป็นเขาทำก็คือทำที่เป็นธรรมะครับให้สุขคุณยายก็เลยตีความต่อว่าธรรมะนั่นแหละครับทำให้สุขและเขานี่ก็คือภูเขาใช่ไหมคะที่เราบอกว่าเขานู่นทำให้เราทุกข์จริงหรือเปล่าคะคนแต่งเพลงเราคิดไปเองน่ะใช่ไหมครับนี่ไงเห็นไหมจริงๆแล้วเราอาจจะทำตัวเองเพราะเราก็ไปรักเขาเองเราก็อาจจะทุกข์เองไม่มีใครสั่งให้เราไปรักเขาเราอาจจะรู้สึกว่าเราไปหลงรักหลงถึงความใคร่ความอะไรว่าไปกับเขาแล้วก็เราก็ต้องมาทุกข์จริงๆไม่ควรคือความรักมันอยู่ในตัวของมันมันอยู่ของมันอ่ะมันไม่ได้ผิดอะไร
มันผิดที่คนแต่ไม่รู้คนไหนนะอาจจะเป็นคนนั้นที่นิสัยไม่ดีหรือว่าเราเองอาจจะไม่ดีพอลึกซึ้งนะเนี่ยเขาคือนักแต่งเพลงครับแม่ชีลึกซึ้งอาเซเพลงออดออดของแกนี่สุดยอดจริงเหรอครับออดออดนี่ดังโด่งดังเป็นนักแต่งเพลงแกจะแบบเรื่องราวแกจะเยอะอะไรเงี้ยฮะคมจังหวะแกจะคมมากอะไรคมครับเนื้อเพลงเนื้อเพลงเหมือนเนื้อเพลงเขาทำให้เราคือคุณแม่มองคุณยายแล้วกันนะเรียกคุณยายแล้วกันนะจะได้เรียกแท็ก คือคุณยายมองว่าฟังเพลงเมื่อกี้แล้วคุณยายก็นึกถึงคนที่ไม่ใช่อย่างคุณยายอ่ะอย่างชาวบ้านอ่ะคือเรื่องความรักเนี่ยเป็นเรื่องของความจริงที่ทุกคนต้องมีเนาะถ้าเผื่อว่าตั้งชื่ออะไรที่มันเข้าสู่ความจริงที่ทุกคนเขามีเขาผ่านแล้วเขาชื่นใจกับมันเขาระทมกับมันเนี่ยมันอาจจะใกล้ใจเขาซึ่งวิธีการแต่งที่มันเข้าไปในใจเขาคุณแม่ว่าเมื่อกี้คุณแม่ได้คือกว่าจะมาถึงคุณยายว่าทำให้สุขเนี่ยคุณยายก็พยายามจับว่าทำให้สุขคือทรรมเนี่ยมันจะทำให้เราสุขเพราะฉะนั้นเมื่อคนทางบ้านที่ฟังเพลงเมื่อกี้นี้เราทุกคนล่ะค่ะก็คิดว่าเวลาเราทุกข์เพราะคนอื่นทั้งนั้นแหละครับใช่แต่จริงเราไม่ได้ทุกข์เพราะความรักจริงจริงจริงเราสุขเพราะอะไรรู้ไหมครับจ้ะเพราะแดดร้อนมากเมื่อตอนเที่ยงต้องบอกว่าท่านคุณยายมีอภิธิหารที่เจ๋งมากเลยนะว่าเมื่อกี้มันมีเมฆดำมาตรงนี้คือฝนมาแล้วนะจ้ะแล้วเมื่อกี้เห็นคุณยายกระดิกตรงนี้แค่นิดเดียวเมฆไปใช่เหรอใช่แล้วฉันไม่ได้กระดิกหางฉันดิดนิ้วผมนึกว่ากระดิกแล้วแบบว่าทัวลงได้แล้วเนี่ยทัวลงเนี่ยทำให้คุณยายเป็นชื่อเพลงได้ไหมครับเพลงอะไรนะชื่อว่าอะไรทัวลงทัวเห็นมาไปแล้วเห็นไหมคะคนล้อมแล้วอยู่เนี่ยกระดิกดีดนิ้วหรือกระดิกหางเบ้นกระดิกหางคุณยายอะไรกับมันนี่คุณยายไม่เคยเรียกลูกศิษย์คนไหนว่าอะไรของมันเลยนะนี่ภูมิใจนะนี่คนแรกแน่นอนในรอบหลายสิบปีนี้แน่ๆเลยนะแคมเปญนี้เราจะเริ่มเมื่อไหร่ดีลูกแม่เดี๋ยวจะขอปรึกษาต่อกับพี่โน้ตนะครับอ๋อแล้วก็ทำล้อไปกับโปรเจกต์บางอย่างที่พี่โน้ตทำด้วยเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยแสดงว่าพวกเธอเนี่ยเมากันแล้วแหละและเธอก็คิดอะไรไม่ได้เมามันเป็นน้ำปานะไม่ได้เมาอะไรขนาดนั้นเนี่ยเดี๋ยวเลิกแล้วเนี่ยก็มีนัดกินน้ำปานะอีกแล้วเนี่ยอ๋อวันนี้ไม่ได้นัดแท้เขากินกันก่อนแล้วค่อยมาหาแม่ชีอยู่แล้วมีกินกันก่อนแล้วอย่าไปเชื่อค่ะไม่จริงค่ะ วันแรกของโน้ตที่เจอคุณยายเนี่ยอันนั้นน่ะจริงค่ะแต่ตอนนี้ไม่จริงโน้ตเข้ามาที่นี่โน้ตไม่กล้าหรอกค่ะเพราะว่าซีเนคุมอยู่ลูกเขาคุมอยู่ลูกคุมอยู่แต่กำลังจะบอกว่าอย่างนี้ค่ะสมมติว่าถ้านะคะเรารู้ว่าธรรมะทำให้เราสุขถามว่าพวกเราเนี่ยที่นั่งดูกันอยู่เนี่ยคิดว่าอะไรคือสิ่งที่จะเป็นธรรมะสำหรับเราธรรมะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนี่ธรรมะกับการแต่งเพลง คนนี้ธรรมะกับการดูแลครอบครัวและเป็นพ่อที่ดีของลูกดูดีมีสกุลนะฮะดูดีมีสกุลธรรมะกับการครีเอทก็ได้เช่นธรรมะกับอะไรธรรมะกับชีวิตเราถนัดอะไรถนัดไม่เหมือนกันอย่างเมื่อคืนเนี่ยนะคุณยายก็ตอนที่เดินจงกรมขึ้นที่พักอะไรมันได้ยินปรัมมี่กับอะไรนะเพลงอะไรนะเพลงของพี่ปรัมมี่เพลงอะไรนะซ่อนกลิ่นยายบอกนายลองเปิดเพลงซ่อนกลิ่นสิเขาก็เปิดเลยนะเขาก็เปิดจากโทรศัพท์มือถือแล้วคุณยายก็บอกอ๋อปามี่คนอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อก็เสิร์ฟหนูแต่งเหรอเพลงเป็นพี่ปามี่เขียนครับแล้วก็ผมก็เหมือนมีอยู่ช่วงนึงได้ไปร่วมทีมกับพี่ปามี่ครับแล้วเรารู้สึกยังไงจริงๆก็รู้สึกว่าเป็นเกียรตินะครับก็เหมือนกับว่าคือเอาเข้าจริงเราฟังเพลงเขามาตั้งแต่เด็กก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยพี่ปามี่เขาอยู่ตรงเนี้ยรู้สึกว่าเออมีวันนึงเขาก็โทรมาชักชวนให้ได้แบบไปนั่งเขียนเพลงด้วยกันสรุปแล้วนักเขียนเพลงเนี่ยเขาจะรู้สึกภาคภูมิใจก็ต่อเมื่อเพลงเขาไปอยู่ในหัวใจของใครสักคนหนึ่งแล้วถ้าเปิดธรรมะมันไปอยู่ในหัวใจของใครสักคนแล้วลูกอะไรฉันหนักไปเหรอไม่ใช่ครับ ผมฟังดูแล้วว่าเอ้ยคำนี้มันคมแล้วมันเท่ดีฮะอันนี้พูดเล่นพูดจริงพูดจริงครับมันเป็นรีแอคที่แบบว่าต้องแบบคุณยายเริ่มแยกไม่ได้แล้วใช่ฉันก็ไม่แน่ใจแล้วว่าทำไมคือถ้าธรรมะมันไปอยู่ในใจของใครสักคนแล้วคนคนนั้นทำหน้าที่กับชีวิตใหม่นี่มันศักดิ์สิทธิ์ไหมอ่ะศักดิ์สิทธิ์ครับก็นี่ไงเขาเนี่ยมันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเพราะจิตมันต้องไม่ขุ่นมัวเพราะถ้าไม่มีธรรมะนี่แก้ปัญหากันทุกวันนี่วิ่งกันเนี่ยวันนี้กระเจิงแล้วกี่รอบฝนตกเนี่ยครับแต่ฝนไปแล้วแป๊บเดียวมองเห็นฟ้าแลบอย่าทำเป็นตัวเหมือนคนถูกฟ้าผ่านี่ก็ธรรมะแล้ว
เธอไม่คมเหรอประโยคนี้อ๋อคมฮะคมคมฮะผมแค่ตั้งใจฟังอยู่ฮะตั้งใจฟังมากเลยเป็นอะไรที่เราสี่คนนะคะจะคุยกันต่อนะคะตอนนี้มีใครที่ตั้งคำถามบอกเราด้วยว่าคำถามของคุณคืออะไรเราจะช่วยกันนะคะโมเมสำหรับ3คนนี้แต่คุณยายเนี่ยตอบจริงนะคุณยายไม่ตอบเล่นนะพี่โน้ตเขาไม่อ่านคำถามเลยฮะเขาโมแต่กดคอมอะไรไม่รู้ฮะละมาสวิตช์กล้องอยู่อ๋อคำถามนี้อ๋อว่าถนนลาดยางดีค่ะฮะถนนลาดยางดีค่ะอันนั้นเขาเล่าหรือเขาถามครับนะถามไม่คุณแม่เนี่ยอยากฟังคุณยายเนี่ยอยากฟังว่าคนที่ดูเบนซ์เนี่ยเขาจะถามอะไรคุณยายคือของคุณยายเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องนี้แหละอกหักรักคุดหน้าซึมอะไรก็เป็นเรื่องปกติแต่อยากดูว่าวัยรุ่นเข้าใจว่าวันนี้น่าจะมีคนที่ดูเบนซ์ดูคุณยายเพิ่มขึ้นนะจริงไหมโอ้ค่ะมีคำถามด้วยค่ะถามได้ไหมคะลองดูไหมลองฟังคำถามหน่อยไหมดูเลยฮะค่ะสังเกตเห็นว่ามีความรู้สึกกังวลหดหู่เมื่อตื่นขึ้นมาทั้งที่ก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเป็นเพราะอะไรคะจะแก้ไขอย่างไรหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องงานหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจโอเคถามใหม่เคยมีความหดหู่ตอนตื่นขึ้นมาไหมลูกถ้าจะมีตอนหดหู่ตอนตื่นขึ้นมาก็น่าจะเป็นเพราะว่าเรามีปัญหาจากเมื่อคืนและยังแก้ไม่หายอะไรน่าจะเป็นอย่างนี้ผมว่านะเมื่อคืนยังคิดไม่ตกอะไรอย่างเงี้ยฮะตื่นมามันยังค้างอยู่นอนหลับไม่ค่อยเต็มอิ่มตื่นมาก็ยังหดหู่ยังแบบเศร้าอยู่ทุกข์อยู่อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าอันนี้คุณยายพูดนิดนึงนะคะว่าเราเอาอดีตที่เมื่อคืนเนี่ยหรือก่อนเมื่อคืนเนี่ยที่มันมีเหตุปัจจัยอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมาอยู่ในปัจจุบันขณะในเวลาที่ปัจจุบันขณะเราไม่แข็งแรงพอเราไม่สตรองพอเราขาดสติในปัจจุบันขณะเราคิดเท่าไหร่มันก็วนมันก็เหมือนเอาเราเนี่ยไปจมอยู่กับอดีตที่ถ้าอดีตเนี่ยมันไม่จบแต่มันต้องแก้ปัญหาวิธีการง่ายๆเลยค่ะง่ายมากเลยคืออย่าเพิ่งเอาจิตที่มันไม่มีกำลังไปคุกคีอยู่กับปัญหาตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่อกลับไปที่ลมหายใจแห่งสติสักหนึ่งเฮือกหายใจเข้าให้รู้ว่ากายอยู่นี่ใจอยู่นี่สติจะเป็นอารักขาเดียวของจิตที่จะทำให้เรากลับไปที่ปัญหาในอดีตอย่างมีปัญญามากขึ้นในปัจจุบันปัญหาจึงไม่ได้เป็นความทุกข์สำหรับคนที่แก้ปัญหาเป็นในปัจจุบันที่มีสติปัญญาค่ะปัญหามีอยู่แต่มันแก้เป็นในปัจจุบันไงปัญหาในอดีตไม่มีอยู่เมื่อกี้คุณยายยังไม่บอกให้เขาหายใจออกเลยนะครับเขาจะเข้าใจใช่ไหมหายใจเข้าแล้วหายใจออกยังมีสติเกิดเขาซื่อแล้วเขาหายใจเข้าแล้วแบบมันอึดอัดนะฮะผมเข้าใจฮะมันอึดอัดกว่ายายจะตอบเสร็จเขาก็อยู่ในโรงแล้วล่ะไม่ใช่อึดอัดธรรมดาหรอกเขาซื่อแล้วเขาไม่เข้าใจเขาซื่อคุณยายแล้วแต่เขาน่าจะเข้าใจแล้วเข้าใจเขาเก่งขวบมากเลยอ่ะจริงก็ลองช่วยกันตอบอ่ะถ้าคำถามเมื่อกี้ตอบไงครับนักแต่งเพลงครับก็จริงๆผมคิดคล้ายๆเบนครับน่าจะมาจากสภาวะภายนอกจากวันก่อนๆอาจจะเป็นพิษเศรษฐกิจหรืออะไรก็ตามที่ทำให้คนเราหรือบางทีตื่นมารู้สึกว่าไม่อยากดูข่าวหรืออะไรที่รู้สึกว่าเราตื่นมาก็อยากรู้สึกเครียดแล้วว่าแบบมันจะผ่านชีวิตวันนี้ยังไงมันก็ไม่สนุกแล้วอะอย่างไหนๆไหนๆต้องไปเคลียร์เงินในธนาคารเนี่ยครับต้องไปผ่อนรถอีกอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องจ่ายแล้วผักนิดนึงก่อนที่จะนะลุกขึ้นมาได้แล้วไปอาบน้ำอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้เปิดข่าวมาก็มีแต่ข่าวอะไรนะเด็กข่มขืนครูข่มขืนอะไรเงี้ยข่าวที่ทำให้จิตตก มันดูไปก็หดหู่อะไรเงี้ยเวลาเปิดข่าวเจอแต่ข่าวด้านลบๆในสังคมอะไรเงี้ยที่ในฐานะที่เราเป็นคนที่อยู่ในสื่อเป็นสปอตไลท์ส่องเราอาจจะต้องทำให้ทุกอย่างมันกระจ่างเรากล่อมไม่ได้สำหรับคุณยายแล้วปัญหาไม่ได้มีไว้ให้เรากล่อมตัวเราแต่ปัญหามีไว้เพื่อให้เราได้เรียนรู้กับมันอย่างจริงใจที่สุดยอมรับบางเรื่องแต่ว่าเราไม่จำนนเหมือนสมัยก่อนเรายอมรับว่าเราอาจจะเคยพูดไม่ดีกับใครสักคนหนึ่งเรายอมรับว่าเงินในกระเป๋าเราน้อยลงแล้วเราก็ไม่มีงานเหมือนเดิมเงินมันไม่เข้าแต่การใช้จ่ายค่าใช้จ่ายมันเยอะเราจะต้องมีสิ่งที่มันเป็นโจทย์ว่าเฮ้ยสุขง่ายใช้น้อยเป็นได้ไหมสมัยก่อนไม่ได้สุขต้องเสพต้องซื้อแต่เดี๋ยวนี้เราเริ่มมีความรู้สึกว่าเฮ้ยสุขมาสร้างก็ได้นี่ไม่รอต้องเสพจึงสุขก็ได้นี่อย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นวิธีการเข้าไปลองปรับเปลี่ยนดูนะคะอยากให้คุณมองเห็นสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นเนี่ยคลี่คลายได้โดยการคุณลุกขึ้นมากระฉับกระเฉงแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะอันนี้ก็เป็นคำตอบค่ะที่เขาไม่ได้มองเราเลยนะคนมองกล้องก็หันไปดอจอหมดเลยนะคุณยายก็เลยอยากดูจอมากว่าสวยไหมที่จอมันสวยไหมลูก
สวยไหมครับโอ้โหดูขอโทษนะครับพี่ในจอนะเขาพิมพ์ยาวขนาดนั้นเลยครับเนี่ยคำถามค่ะข้ามไปก่อนก็ได้ครับโอ้ยาวเหยียดเดี๋ยวยายจำไม่ได้สวยยาวมากคำถามเดี๋ยวให้คุณยายไปตอบกันข้างหลังนี่สวยจริงสวยแบบภูเขาอะเนาะใช่คือจริงๆพี่เอาชอบไหมเอาชีวิตมาทิ้งไว้ที่นี่ไหมไม่ถึงตายแล้วใช่ไม่ถึงมาอยู่ตรงนี้เลยมาช่วยท่านแม่ชีทำอีเวนต์ทำอะไรอย่างนี้ยินดีมากพี่ชอบจริงๆพี่ชอบแบบชอบธรรมชาติคืออยากจะบอกว่าวันนี้นะคะถ้าฝนไม่ตกเนี่ยข้างหลังเรามันจะเป็นแสงส้มเหมือนเมื่อวานเนี่ยถ้าใครขับรถออกไปใช่ไหมครับเห็นไหมถ้าเราบอกว่าเมื่อวานมันสวยเสียดายจริงๆวันนี้ทำไมมันไม่เป็นอย่างเมื่อวานเราจะทุกข์เมื่อวานมันก็จบไปแล้วแต่วันนี้มันงามไหมลูกมันก็สวยในแบบสวยอีกแบบนะน่าเห็นไหมมันงามค่ะถ้าใจของเรายอมรับมันทุกอย่างก็จะงามมากเลยแต่วันนี้ต้องขอบคุณเครื่องมือทั้งหมดที่อยู่หน้าคุณยายนะคุณยายกลับมากิ๊กเหมือนเดิมแล้ว ทุกทีคุณยายเนี่ยนะแบบรู้เหน็ดเหนื่อยแล้วก็แบบวันนี้เนี่ยเขาอนุญาตให้พักก่อนสัก40นาทีก่อนมานะ ก่อนเข้ารายการเนี่ย คุณยายได้พักหน่อย เป็นรู้สึกดีมากรู้สึกใจดีมากที่อนุญาตว่าให้พักก่อนที่จะเข้ารายการแต่ตอนยายพักทำอะไรรู้ไหมทำอะไรฮะดาวเดินรอบเขาอ่ะดาวนั่งสมาธิป่ะดาวกินอาหารป่ะครับเขาห้ามกินเขาถือศีล10ไม่ได้ไม่มีใครดาวถูกเลยสักคนเดียวนะคะแต่ไม่ต้องดาวเลยค่ะถ้าใครตามดูเมื่อเช้าก็บอกคุณยายก็ไปส่งน้ำปงผมเพื่อที่จะรับเวลาดีๆกับใครสักคนนึงป่ะปองผมเบ้นป่ะเดี๋ยวขอนไกลครับผมปองผมให้เบ้นหน่อยแต่ได้พี่โจไม่ใช่เพราะเมื่อกี้นี่เห็นภาพจริงๆว่าอ๋อท่านแม่ชีสันสนีกลับมาแล้วนะคะในเวลาที่มีมุมมองของกล้องที่คมต้องขอบคุณนะคะกล้องของใครคะเนี่ยของพี่โน้ตอะฮะของบริษัทซีเนฟาร์มโอ้โหนี่พวกเรามาไลฟ์ร่วมกับแม่ชีทุกอาทิตย์ได้ไหมฮะทุกสัปดาห์ละหนึ่งครั้งถ้าไม่มีค่าตัวโอ้ยค่าตัวพวกเราไม่มาไม่มีอยู่แล้วนะพวกเรามาด้วยใจอยู่แล้วฮะจริงป่ะไม่ใช่ปากนี่พูดอะไรไปไม่ใช่พูดผิดไม่มีไม่ใช่ไม่มาไม่มีครับคือจริงๆแล้วคุณยายยินดีมากเลยนะคะที่หลายคนจะเข้ามานั่งตรงนี้แล้วก็ช่วยกันทำงานคืออย่างน้อยเราก็ได้คุยในสิ่งที่พอเรากลับไปแล้วมันอาจจะไปใคร่ครวญทบทวนแล้วเราก็เห็นว่าเฮ้ยตัวต้องรอว่าเราต้องมีอย่างที่เคยมีแล้วเราถึงจะสุขแต่ในขณะที่เราสุขง่ายๆกับสิ่งที่มันไม่มีบางอย่างเนี่ยไอ้สิ่งนั้นนะคะคือปัญญาหรือเปล่าถ้าที่บ้านกำลังมีเงินในกระเป๋าน้อยลงแล้วมีค่าใช้จ่ายที่มันเท่าเดิมก็เจรจาในการที่จะบอกว่าบางเรื่องอาจจะใช้เวลายาวออกไปอีกสักหน่อยมันอยู่ที่การเจรจาและการเจรจาเนี่ยมันคือเขาเรียกวจีกรรมอ่ะมันไม่ใช่คนที่มันจะพ้นทุกข์ได้เพราะมันต้องมีใครมาเสกไม่เราต้องสื่อสารเราต้องพูดคุยและเราต้องใช้วาจาของเราให้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตที่ไม่ขุ่นมัวเข้าไปขอร้องเขาก็ได้ครับอย่างของคุณยายเนี่ยนะมีคนที่หล่อพระอริยะธาราเนี่ยหลายคนที่เขาตั้งใจแต่พอโควิดมาเขาก็กังวลเขาก็กลัวนะเขาก็สื่อสารมานะว่าเขาอาจจะไม่สามารถที่จะทำได้อย่างที่เขาตั้งใจโอ้ยเรารู้สึกอนุโมทนาที่ป่าว่ามันไม่ได้หมายความว่าเราดีใจที่เขาทำไม่ได้แต่เรารู้สึกว่าเออเขาสู้สัตว์ที่จะพูดการปรารถนาของเขาในสมัยนั้นก็มีความพร้อมแต่ตอนนี้เขาไม่มีความพร้อมเราต้องเห็นใจเราต้องเข้าใจประมาณนี้ค่ะเราถามเผื่อถึงคนทางบ้านดีกว่าสมมติตอนนี้ถ้าใครอยากจะไปเป็นลูกศิษย์คุณยายมาบวชชีอย่างเงี้ยฮะมาที่นี่ได้ไหมฮะได้มาได้จะส่งเมียผมมาบวช ผมอยากพ้นทุกข์ อย่าตีความอย่าตีความว่าอยู่ใกล้เมียทำให้ทุกข์เขาทุกข์เพราะอวิชชาของเขา เมียไม่ได้ทำให้ทุกข์ไหนเมียคนไหนโดนเชื่อกันมาคนไหนเป็นเมียเมียไม่ได้มาครับเอาเมียไม่ได้มาแล้วเอาลูกกลับไปแล้วเอาเก็บไปที่รีสอร์ทเอาภรรยากับลูกเก็บไว้ที่รีสอร์ทเมื่อกลางวันนี่ยายสวนกับหลานน่ะแบบตากลมเสียใส่เสื้อสีแดงนะหลานชื่อเฮ้ยวันนี้หลานเราใส่เสื้อสีดำไม่ใช่สีอะไรนะบูโน่สีแดงเหรอครับสีแดงชื่อบูโน่ฮะผมก็จำไม่ได้ว่าลูกใส่เพราะวันนี้เปลี่ยนไป3ชุดนะไปเล่นน้ำกันมาแล้วก็จำชุดไม่ได้ก็เป็นโอกาสนะคะที่เด็กๆก็ได้มาพักผ่อนในกรณีที่รีสอร์ทเขาเปิดให้เรานะจะต้องขอบคุณคุณตุ๊กด้วยนะคะที่ทำให้พวกเราได้ต้อนรับสื่อแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาที่มาแล้วก็เอาครอบครัวมา
พักผ่อนหย่อนใจที่จริงหุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยมีเพื่อนบ้านดีมีชาวบ้านดีมีเทวดาดีเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยพูดจริงๆนะไม่ใช่ดีดนิ้วนะขอร้องครับไม่เชื่อฮะขอทำงานตั้งอยู่ๆเมื่อกี้ที่เราเห็นเมฆฝนเนี่ยเมื่อกี้เข้ามางี้นะคือคุณยายนั่งอยู่นี้ใช่ไหมเมื่อกี้เมฆแหกโค้งอ้อมมางี้เลยนี่ก็อ้อมไปลองบ้างหลังดูดิฝนดูดิฝนตกอยู่นู่นเนี่ยเนี่ยคุณยายถ้ากล้องถ่ายข้างบนเห็นนะอันนี้ตอนนี้เหมือนกับคนหัวเถิกอะคนหัวเถิกเนี่ยตรงนี้โล่งตรงเดียวแล้วที่เหลือล้อมรอบหมดเลยถ้ากล้องเห็นนะคนหัวเถิกดูเนี่ยมืดล้อมรอบแล้วก็ตรงกลางคนหัวเถิกแปลว่าอะไรแปลว่าหัวล้านเอางี้นะตอนนี้มันเหมือนหัวพี่โจเลยตรงนี้เนี่ยโจนี่พี่โน้ตลองแฮนด์ไปได้ดูหัวพี่โจพี่โน้ตมองไม่ทันพี่โจห้ามทำร้ายทัวลงทัวลงอ่ะถ้าอยากจะมาหาคุณยายครับอ่ะเดือนละครั้งไม่ต้องอาทิตย์ละครั้งหรอกมาไม่ได้หรอกถามว่าจะมาชวนคุณยายทำอะไรผมมาด้วยหัวใจอย่างน้อยก็มาแล้วก็ชื่นใจก็โอเคเราจะไม่เอาความทุกข์เราต้องมาเพราะว่าเพราะมีความสุขเราอยากมาหาอะไรอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นหลายคนที่เขาบวชที่นี่เขาไม่ได้มาเพราะความทุกข์จ้ะครับเพราะเขาอยากรู้จักตัวตนที่แท้จริงของเขาเขาอยากเห็นชีวิตที่เหลือของเขาเนี่ยมันมั่นคงและเสถียรอยู่ด้วยธรรมโอ้โหเพราะฉะนั้นที่นี่เลยชื่อเสถียรธรรมสถานใช่สถานที่ที่มีธรรมะมั่นคงที่ใจของเราไม่ใช่เสถียรธรรมสถานคือมีหุบเขาข้างนอกอย่างเดียวแต่มันมีใจของเราที่เสถียรด้วยจ้ะฮิริโอตัปปะบอกตัวเองเหอะเวลากินน้ำปานะน่ะฮิริโอตัปปะอย่าลืมนะยกแก้วขึ้นมาเนี่ยแล้วอย่าลืมพูดว่าดื่มก็ถ้าเดินจงกรมเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกของเราจะเป็นเราเป็นเดินจงกรมอีกแบบนึงเราจะเป็นนั่งจงกรมแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็ยกออกยกเข้ายกออกอ้าวชนอะไรเงี้ยฮะแต่ส่วนใหญ่เป็นสนทนาธรรมกันช่วยแม่ชีกันอะไรเงี้ยครับเหรอใช่จริงป่ะโอ้ยอย่ามองตาแบบนั้นสิครับมองตาไม่กล้าตอบครับไม่กล้าโกหกไม่กล้าโกหกครับโกหกคือคุณแม่มองว่าอย่างนี้นะคะลูกศิษย์ลูกหาหลายคนเนี่ยก็พอรู้ว่าจะมาหาคุณยายก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าต้องทำตัวดีหน่อยน่ารักหน่อยบางทีอะไรที่มันเคยสกปรกแล้วเธอมันก็อาจจะแบบปัดฝุ่นหน่อยมันยังไม่ถึงกับอาบหมดหรอกยายก็เข้าใจที่เยอะแยะนะพอสกปรกคุณยายต้องมองมาที่ผมตลอดเลยแล้วไงอันไหนที่มันสกปรกเธอก็เธอเป็นไหนกาไม่ใช่เหรอคุณยายก็ใช่ไหมล่ะลูกใช่ไหมครับนี่คุณยายเขาเล่นอย่างเดียวไหนไหนไหนร้องเพลงปอบเขาหน่อยสิผู้คนนี้คือภูเขาสายลมและแม่ชีสันสนีแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวทัวร์ลงไงผมพอแค่นี้เลยให้คนเขารู้สึกว่าเราแบบมีสำรวมสัมมาคารวะในการมาหาคุณยายโคดูเซตูเซนะทันครับคือคุณยายมีคำถามเหรอคะลูกจากสวีเดนแล้วเมเบลแล้วก็ญี่ปุ่นค่ะฝากกราบธรรมะสวัสดีคุณยายเจ้าค่ะได้ครับผมเป็นตัวแทนฝากกราบให้ครับผมบอกเขาผมกราบให้เขาแล้วนะฮะสวีเดนด้วยจากสวีเดนสวีเดนครับผมจากญี่ปุ่นสองคำถามครับเอางี้มีกี่ประเทศมัดรวมมาเลยฮะจะกราบทีเดียวฮะสองคำถามเจ้าค่ะจ้าคุณแม่ของหนูกำลังจะเสียสุนัขที่รักไปแล้วก็เขาเนี่ยทุ่มเงินรักษามากจนขาดสติหนูอ่ะเป็นลูกพยายามเตือนแล้วว่าปล่อยน้องไปเถอะหนูไม่รู้จะทำยังไงดีค่ะว่ายังไงสุนัขน้องสุนัขก็ต้องตายแล้วค่ะคือถ้าเผื่อไปถึงที่สุดของการรักษาแล้วนะคะการเป็นสุนัขเนี่ยนิพพานไม่ได้ให้รู้เลยว่าการที่เขาจะละธาตุขันธ์ที่เป็นสุนัขแล้วก็ให้เข้าไปเกิดในที่ที่ดีกว่าเนี่ยในเวลาที่หมอรักษาไม่ได้นะคะไม่ใช่ใครมีสุนัขก็ผูกคอสุนัขตายแล้วบอกว่ามันจะต้องไปเป็นนิพพานนี่ไม่ใช่อย่างนี้ผมชอบนี่ผมชอบคือแบบนั่งผูกฉันจะให้นายไปเกิดในที่ที่ดีจะได้ไปนิพพานเหรอไปหิมะไม่ใช่คือเวลาที่เราเสียใจกับสิ่งที่เรารักต้องตายจากมันมีบ้างแหละแล้วถ้าเราทำอย่างเต็มที่แล้วเขาต้องไปเนี่ยให้เขาไปอย่างเป็นกุศลดีกว่าและเราก็รักเขาอยู่ในกุศลของเราเวลาที่เราเห็นสิ่งที่รักตายจากเรายังทำกุศลเพื่ออุทิศสิ่งนี้ไปยังคนที่เรารักเนี่ยรับรองได้เลยว่าสุนัขที่อยู่กับเราแล้วเขาก็เป็นคนที่อยู่ในโอกาสที่เราได้ทำดีปฏิบัติอย่างนี้นะคะเขาก็จะไป
อยู่ในที่ที่เขาอาจจะได้พบภูมิที่ดีตามกรรมของเขาที่แวะเวียนมาเป็นสุนัขไม่กี่ปีแล้วก็ไปเป็นมนุษย์ที่สามารถพ้นทุกข์ได้ใช้วิธีการอย่างที่หลวงพ่อเคยเห็นคุณยายนะสุนัขตัวหนึ่งที่มีคนมาทิ้งไว้ในวัดคุณยายก็เลี้ยงดูปูเสือถึงขนาดที่เรียกว่าตั้งคลินิกชื่อรวมปัญญาให้สุนัขตัวนี้ไปรักษาสุนัขในวัดและสุนัขที่อื่นหมดเลยวันหนึ่งเขาตายคุณยายก็ร้องไห้ทำพิธีบังสกุลกับสุนัขที่ตายหลวงพ่อก็ต้องมายืนชักผ้าบังสกุลอนิจจาปัตตสังขารเสร็จเรียบร้อยปุ๊บหลวงพ่อก็พูดกับสุนัขที่ตายว่าแทงโก้เอ้ยให้มีเจ้านายดีมีคลินิกมีคนดูแลดีๆยังไงก็ตามแต่สุนัขไปนิพพานไม่ได้คุณยายหยุดร้องไห้เลยพ่อคุณยายรู้เลยว่าแทงโก้เนี่ยทำกุศลอยู่กับคุณยายตลอดเวลาแล้วถ้าเข้ามาสั้นๆไม่กี่เดือนแล้วเขาตายไปอยู่ในกุศลคุณยายเดินไปถวายอาหารแทงก้อมันก็ไปด้วยเพราะฉะนั้นมันแวะเข้ามาในฐานะของผู้แวะเวียนที่จะไปที่ดีกว่าสถานีใหม่ดีกว่าสถานีที่เป็นสุนัขแทงก้อเราไปไล่ส่งหมากันรอบนี้กันมา ส่งหมาไปนิพพานที่ดีกว่านี่แหละทัวร์จะลงของจริง เอาไว้แต่ผมเข้าใจเขานะผมเข้าใจเขาเขาเคยเป็นสุนัขตัวเก่าที่หมอบอกว่าเป็นหัดหรืออะไรสักอย่างนึงที่รักษาไม่หายใช่แล้วหนูทำไงก็คือรักษาสุดท้ายหมดไปแสนกว่าแต่คุณหมอบอกว่ายังไงก็ต้องตายเขาบอกว่าถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยเขาจะฉีดยาคล้ายๆการลุญยาฆาตเพราะว่ากลัวไปติดต่อตัวอื่นอะไรเงี้ยแต่เราก็จะเฝ้ารักษาจนแบบวินาทีสุดท้ายแต่ตอนนี้ย้อนกลับไปได้คือก็จะไม่ทำละไม่ใช่เรื่องเงินแต่รู้สึกว่าเหมือนกับเราไปยื้อเขาเพราะว่าหมาตัวนี้กลายเป็นตัวเก่าต้องฉีดยาให้น้ำเกลือไม่ได้อยู่บ้านนะอยู่ที่โรงพยาบาลตลอด 2-3 เดือนคือเอาเงินยื้อเขาไว้แต่เราไม่ได้ไปดูนะกลายเป็นเอาเงินต่อชีวิตต่อไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้ให้ความรักอะไรเท่าไหร่ถ้าอย่างนั้นก็เป็นไปได้ไหมว่าตอนที่เราต่ออายุเขานั่นแหละมันเพื่อสนองความรู้สึกผิดของเราว่าถ้าเราปล่อยไปมันต้องตายเห็นไหมจ่ายตังค์จ่ายตังค์เห็นไหมมันมีความเห็นแก่ตัวบางอย่างที่เราไม่ยอมให้สิ่งที่เราตายจากก็เพราะว่าเราไม่รู้จะอยู่ยังไงไงแล้วถ้าเหตุการณ์นี้เปรียบเป็นคนนะสมมติคุณแม่เราสมมติเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายหมอบอกว่ารักษาไปก็ตายแน่เราจะควรถ้าเราไม่รักษาต่อเราบาปไหมเราควรจะถามคุณแม่หรือคุณพ่อเราแม่อยากตายไหมต้องถามแม่อย่างนี้ใช่ไหมอยากตายไหมหมอบอกว่าระยะสุดท้ายแล้วถ้าไม่อยากตายจะได้รักษาต่อแต่ถ้าอยากตายจะปล่อยขำนะเรื่องนี้ทำให้คุณแม่ต้องสมมติถามนะสมมตินะไม่เราก็จะถามแม่โดยส่วนใหญ่ผู้ใหญ่หลายคนก็จะพูดว่าอย่าเอาเครื่องมืออะไรมาทำให้แม่ไม่สงบตอนก่อนที่จะคืนลมหายใจอันนี้ลูกต้องฟังแล้วลูกบางคนก็บอกแม่อย่าทิ้งหนูไปเลยแม่อยู่กับหนูอีกหน่อยไม่งั้นหนูจะอยู่ได้ยังไงอันนี้ลูกก็เห็นเฉพาะตัวเองเกินไปเพราะถ้าแม่บอกว่าแม่อยากไปอย่างสงบก็ให้ท่านเป็นคนเลือกเพราะชีวิตเป็นของเขาชีวิตไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นเราต้องให้คนที่เป็นคนที่จะต้องละสังขารเนี่ยเป็นคนที่ปฏิบัติต่อชีวิตของตัวเองอย่างดีที่สุดนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะต้องฝากไว้เสียงของคุณยายก็ดูนุ่มนวลมากขึ้นเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องซีเรียสนะครับเพราะบางคนบอกนะบอกว่าต้องเจาะคอต้องอะไรเงี้ยโอ้โหพ่อบางคนบอกไม่เอานะปล่อยฉันไปไม่ต้องให้อาหารนักสายยางอะไรเงี้ยเมื่อตอนนั้นก็จะต้องให้อาหารนักสายยางสุดท้ายมาบอกไม่เอาไม่ต้องเจาะไม่ต้องผ่าปล่อยให้เป็นไปตามสังขารเลยสุดท้ายก็อยู่ได้ยาวๆขึ้นมา 2-3 อาทิตย์แล้วก็จากไปอย่างสงบโดยธรรมชาติของชีวิตมันจะสดขึ้นมานะคะคนที่กำลังจะตายเนี่ยโดยธรรมชาติเลยเวลามันจะแลนดิ้งอ่ะมันจะสดขึ้นมาที่เขาบอกเหมือนตะเกียงใช่ไหมฮะห้ามันจะพึบขึ้นมาแล้วมันก็จะค่อยๆไปแล้วคนที่กำลังจะตายเนี่ยเขาก็จะมีกรรมของเขาที่มันจะแบบทำอะไรบ่อยๆเช่นเรารู้สึกว่าทุกเช้าขึ้นมาเราต้องใส่บาตรเนี่ยไอ้กรรมนิมิตอันนี้มันจะมาเขาก็จะรู้สึกมันดีมากที่เขานึกถึงบุญที่เขาทำเนี่ยอันนี้เขาก็จะไปดีนี่ถ้าเผื่อเขาเป็นคนที่ทำอะไรไม่ดีเยอะๆนะอันเนี้ยเบนก็ต้องดูมันก็จะพาจิตของเราเนี่ยไหลเป็นกรรมนิมิตที่เราจะไปสู่ในที่ที่มันอาจจะคุ้นเคยอย่างเงี้ยสนุกได้แต่ว่าถ้าเผื่อว่ามันมีในพาร์ทของการเป็นกุศลไว้ด้วยเนี่ยจิตมันจะไปกรรมนิมิตจะไปในที่ที่ดีเกี่ยวไหมฮะใช่แล้วก่อนจะไปก่อนจะจากไปมันก็จะมีคตินิมิตอีกจังหวะหนึ่งมันจะมี3แอคเนี่ย คุณยายก็สังเกตดูนะคะว่ามันมีกรรมนิมิตในอดีตทำอะไรมาสิ่งนั้นมันก็จะโผล่มากับสิ่งที่มันจะไปข้างหน้าชีวิตนั้นถ้าคนคนนั้นเขาทำแต่บาปคิดแต่เรื่องไม่ดีตอนที่จะไปก็จะเป็นอีกแบบนึงใช่ไหมมันก็จะไปไม่ดีก่อนเหมือน
สมมติว่าเราเนี่ยเคยเหมือนแสดงความริษยาเอาไว้ครับแล้วพอถึงเวลานั้นเนี่ยจะดับเนี่ยเราเกิดให้อภัยตัวเราเองแล้วเราเปลี่ยนอริษยาเป็นความชื่นชมยินดีเราเคยริษยาคนนี้แล้วเรารู้สึกว่าโอ้เราขอขมานะเราขอโทษแล้วก็ชื่นชมอนุโมทนาที่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นเปลี่ยนไอ้ร้ายปึ๊กๆเนี่ยปึ๊ดขึ้นมาเลยอยู่ที่ความคิดอยู่ที่จิตอยู่ที่จิตสุดท้ายของเราเนี่ยมันจะมีกรรมกับจิตนิมิตยังไงภูเขานี่สวยงามจังเลยและผมพยายามจะมองเผื่อผมตายตอนนี้ฮะผมจะให้จิตสุดท้ายผมมันสวยงามแล้วก็นี่มันคือความสวยงามของต้นไม้โอ้มันมีความสุขอีกหนึ่งคำถามค่ะครับเป็นคำถามเกี่ยวกับครอบครัวนะคะคุณแม่คะหนูจัดการกับความรู้สึกของพ่อของลูกคือแยกทางกันสามีภรรยาแยกทางกันแล้วมีลูกคือเลิกกันไปแล้วเขาทิ้งความรับผิดชอบให้หนูทั้งที่เขาเนี่ยสามารถช่วยเหลือได้แต่เขากลับเลือกที่จะไม่ช่วยเจ้าค่ะหนูจะจัดการกับความรู้สึกนี้ยังไงคะให้ผู้ชายตอบเป็นปัญหาที่ผู้ชายต้องตอบอันนี้อินกับผมเลยคือพ่อแม่ผมแยกทางกันคือพ่อไปเซเว่นแม่ไปตลาด เขาแยกทางกันตรงนี้ตรงพูดเล่นนะเอาเรื่องจริงจังแล้วฮะคือผมมาในครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่ผมมัธยมม.5แล้วก็เราก็มาอยู่ฝั่งแม่แทนแต่ว่าพอมันแยกตอนโตแล้วผมก็ไม่ได้อินมากมายนะเพราะเรารู้สึกว่าเราก็สนิท กับป้าด้วยอะไรเงี้ยมันโตแล้วไม่ได้เป็นเด็กมีปัญหาอะไรฮะทุกวันนี้แต่งงานจะมีลูก2ขวบเนี่ยสิ่งแรกที่เราคุยกับภรรยาตลอดก็คืออย่าพูดเรื่องเลิกบ่อยทะเลาะกันอย่าพูดเรื่องเลิกคือลูกต้องมีพ่อมีแม่นะฝ่ายภรรยาเขายังคิดว่าเขาเป็นซิงเกิลมัมได้ดาราคนนู้นเป็นซิงเกิลมัมได้เยอะแยะทำไมทะเลาะกันจะเลิกกันไม่ได้อะไรอย่างนี้โอ้นึกว่าเมียวิ่งเข้ามาตกใจหมดเลย มีเสียงรองเท้าเมียดูไลฟ์อยู่ถ้าอย่างนี้ผมว่าให้คุณยายตอบดีกว่าแต่อย่างผมเนี่ยมันเป็นแบบหน้าที่พ่อเราก็มีลูกเนี่ยเราคิดว่าเป็นลูกเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตอยู่แล้วเราทิ้งเขาไม่ได้อยู่แล้วมันก็เลยคนละอย่างกันในที่เขาถามมาถ้าเป็นคุณยายก็บอกว่าเวลากอดลูกเนี่ยกอดหัวใจของตัวเองด้วยมันอาจจะรับภาระมากหน่อยเรากอดลูกแล้วเรารู้สึกได้ว่าเราไม่กอดหัวใจของลูกที่ทิ้งบาดแผลไว้ให้เขานะคะแม่เนี่ยเป็นเพศที่พูดจริงๆเลยธรรมชาติเลือกที่จะให้เป็นผู้หญิงที่คลอดลูกคือมีความอดทนอย่างยิ่งยวดมากกว่าเพศพ่อเพราะฉะนั้นการที่แม่จะรับภาระโดยที่เราเกลียดพ่อแล้วก็กอดลูกไว้ด้วยความเจ็บปวดมันจะไม่มีแรงวันหนึ่งเราจะหมดแรงวันหนึ่งเราจะไม่ได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดกับลูกคือคนที่เรารักกรุณาให้อภัยผู้ชายที่เราเคยไว้วางใจเขาแล้วถ้าวันนี้เขาอาจจะมีเหตุอะไรก็ได้ที่เขาไม่สามารถจะรับผิดชอบได้กรุณาสื่อสารกับเขาว่าเรามีความจำเป็นอะไรบ้างที่เขาจะต้องแบ่งปันและรักลูกใช่ไหมครับรักลูกจะช่วยให้แม่เลี้ยงลูกไหมช่วยครับพูดสิคู่ผมยังอยู่ยังไม่ได้เลือกแต่ชอบคำคุณแม่เมื่อกี้มากเลยเรียกว่าให้อภัยเขาให้อภัยผู้ชายแล้วโฟกัสที่ลูกที่เรารักดีกว่าใช่ไม่งั้นความทุกข์มันก็จะอยู่ในหัวใจตลอดแล้วก็กลายเป็นไม่มีความสุขตอบแล้วนะคะก็ตอบทั้งสองมุมเลยค่ะทั้งทางโลกและทางธรรมค่ะคุณแม่คะตอนนี้หนูรู้สึกอ่อนแอมากเลยค่ะหนูจะจัดการกับความรู้สึกนี้ยังไงดีคะใจมันอ่อนแอค่ะทำไมคนนี้เขาปัญหาหลายข้อจังเลยฮะไม่คนละคนคนละคนใช่ไหมคนละคนเดียวปัญหาเยอะจังเลยชีวิตนี้พูดเล่นนะคุณยายว่าตอนนี้คงมีคนที่แบบสนุกอยู่กับเราหลายแล้วก็คนคำถามจะมีสัก 10% ผมว่าเยอะฮะคำถามเยอะเมื่อกี้ผมเห็นหน้าจอแล้วเพียบเลยฮะคำถามนี้ถ้าอ่านทุกคำเนี่ยยายตอบถึงเที่ยงคืนไม่จบแน่เวลาที่เราอ่อนแอเอาง่ายๆเลยค่ะเมื่อกี้คุณยายก็นั่งอย่างนี้นะพอฟังคำถามด้วยคุณยายก็ดึงตัวขึ้นมาเลยอย่าจมและต้องถามเงาในกระจกของเราสมมติเราไปส่องกระจกแล้วแบบไม่ไหวเราก็จะกลายเป็นเงาเป็นอย่างนั้นนะคะให้เราตั้งต้นแบบของเราใหม่เราอาจจะต้องหายใจลึกขึ้นยืดกระดูกสันหลังให้ตรงขึ้นนะคะและอาจจะใช้สมาธิบำบัดช่วยหายใจเข้านับ1 2 3 4อั้นลมหายใจไว้พ่นลมหายใจออกทางปากยาวๆแล้วก็ดึงออกซิเจนเข้าไปใหม่ทำอย่างนี้สัก21ครั้งเราจะเห็นการจดจ่อจิตของเราอยู่กับลมหายใจเข้าที่ลึกและเก็บออกซิเจนไว้นับ
หนึ่งสองสามพ่นลมหายใจออกทางปากยาวๆตรงนี้จะถูกปรับสมดุลหมดเลยค่ะอันนี้พูดทั้งเรื่องของทางกายภาพด้วยนะไม่ได้พูดเรื่องจิตอย่างเดียวคือบางทีเนี่ยร่างกายคนเราเนี่ยมันกำลังอยู่ในภาวะดรอปอ่ะบางทีเราอาจจะต้องเปลี่ยนที่ไปออกกำลังกายหรือไปว่ายน้ำไปเอ็กซ์ไซส์อะไรก็ได้ให้สารสุขมันหลั่งเพราะคนที่มันท้อแท้และสิ้นหวังเนี่ยมันนั่งนิ่งๆไม่ได้นะลูกครับครับมันจะเฉาอ่ะที่เขาบอกว่าเหมือนบางทีเวลาเรามีปัญหาเขาจะชอบบอกว่าเราอย่าจมอยู่กับปัญหาทีนี้มันลุกไม่ได้ไงมันเป็นโคนอยู่เนี่ยมันพยุงตัวลำบากมันไม่เฟิร์มไงฉะนั้นบางทีเราต้องกลับไปที่ลมหายใจก่อนจนกระทั่งเราพอที่จะพยุงตัวออกมาได้แล้วก็เปลี่ยนเวรเลยไปอยู่ในที่ที่มันไม่ทำให้เราไปจมอยู่เหมือนเดิมเช่นไปเรียนแต่งเพลงไปร้องเพลงไปดูครอบครัวอะไรก็ได้ใช่ใช่หรือลองใช้งานศิลปะก็ได้นะสำหรับคุณยายก็อย่างคุณยายตอนเป็นมะเร็งนะคุณยายก็ทำวันสโตกเลยคือมันเป็นคนที่มีพลังเยอะมากแล้วอยู่ๆขอโทษนะมันกระจายแล้วอะมะเร็งมันกระจายแล้วก็บังคับเลือดมันก็ไหลแล้วเงี้ยถ้าขยับตัวมากเนี่ยเลือดมันก็จะไหลเยอะแล้วเราก็โอ้โหสองก้อนละ10เซนทะลุออกจากกระเพาะเนี่ยมันขยับไม่ได้เลยกินอะไรไม่ได้เลยมันต้องฟาสต์คือไม่กินอะไรเข้าไปในกระเพาะเพื่อให้แผลมันสนิทแล้วคุณยายก็มีพลังสักขนาดเนี้ยคุณยายก็ต้องเล่นเกมลมหายใจอยู่บนที่นอนเลยนะจะลุกเฉพาะเวลาที่เข้ามาเข้าห้องน้ำแล้วทุกครั้งที่คุณยายเจริญลมคือร่างกายของคุณยายมันก็ผอมลงเฮ้ยแต่การเจ็บปวดตรงกระเพาะมันน้อยลงด้วยคือผอมลงเนี่ยเพื่อแลกกับการที่ใช้แผลมันไม่ต้องแบบอย่างเงี้ยจ้าและเสร็จแล้วพอมันเริ่มดีแล้วพอมันเริ่มดีพอมันพอไหวอย่างเงี้ยเราก็จะใช้วิธีการเอางานศิลปะคุณยายก็ใช้ตวัดวันสโตคุณยายปึ้งมันก็พลังมันก็ออกมามันก็กลายเป็นภาพท่านชยสโลเนี่ยขอเอาไปประมูลได้ตั้งล้านสองแน่เอาไปสร้างวัดศรีวัดที่อิตาลีแล้วก็ที่ประเทศอื่นๆครับผมเจอรูปนี้ก่อนนะโอ้โหมากกว่าล้านสองอีกจะไม่ได้ให้ถือว่าให้ท่านไปฮะเดี๋ยวให้ท่านไปเปล่าท่านไม่ได้ประมูลท่านขอคุณยายและลูกศิษย์คุณยายตามไปประมูลสองคนเลยได้ผันพลังงานบางอย่างที่มันมีอยู่ในตัวเราไปเป็นกุศลไงคุณยายเล่าเนี่ยไม่ใช่เรื่องค่ารูปแต่อยากจะเล่าว่าอะไรที่คุณยายทำเนี่ยมันต้องออกไปเป็นกุศลและปัจจุบันนี้คุณยายก็เลยมีกุศลและเซลล์เยอะเป็นพิเศษก็เลยกลายเป็นหญิงแก่ที่มีสเต็มเซลล์และอายุของเซลล์ยาวกว่าอายุของคนธรรมดาประมาณ1รอบคือ12ปีค่ะวันที่คุณยายรู้ครั้งแรกว่าเป็นมะเร็งเนี่ยตกใจมากไหมฮะมันก็รู้ตัวว่ามันต้องเป็นอะไรสักอย่างนึงเพราะว่าตอนนั้นมันเจ็บแล้วเราเห็นเลยว่าลมในท้องเรามันเยอะเกินพอหมอเขาส่องกล้องไปเนี่ยมันก็เจอก้อนเนื้ออืมแต่ถามว่าถ้าตัวคุณยายเนาะคุณยายก็เป็นคนที่เตรียมใจไงเตรียมใจว่ามันต้องเจออะไรเพราะเป็นคนบอกให้หมอเขาแอดมิทที่ซ้ำไปเพราะมันเจ็บแล้วทนมาเป็นเดือนเลยอ่ะอึดนะฮะแต่อึดผิดถ้าบอกถ้ารู้เร็วมันอาจจะไม่มีแบบการกระจายนะฮะไอ้ความอึดของเราแต่ว่าคนรอบตัวที่เห็นเนี่ยเกิดความห่วงใยสงสารเพราะมันกระจายไงครับเอาอยู่ๆก็นึกจะเงียบก็ไม่มีใครคุยอะไรเนี่ยอยู่ๆก็นึกจะไม่คุยก็ไม่คุยกันเลยได้ไปคุยพี่แจ๊บเอาสักหนึ่งบทเพลงฮะพี่แจ๊บค่ะพี่แจ๊บพี่แจ๊บมีปัญหาอะไรที่จะถามคุณยายไหมไม่มีครับพี่แจ๊บขอโทษนะคุณยายไม่ได้หันมาทางนี้เลยเพราะมันมาทางนี้มันก็เลยหันไปเก้าอี้หันไปทางนู้นนะเข้าใจได้คุณยายหมุนทำไมแจ๊บจากชนช้าหมูปล่อยค่ะบอกปากบอกพี่เบนซ์ด้วยค่ะว่าเป็นภาพลักษณ์ใหม่ของพี่เบนซ์เลยนะเนี่ยสาธุนะครับหมูปล่อยเหรอครับอ๋อแสดงว่าก่อนหน้านี้เขามองเบนซ์เป็นคนยังไงครับอ๋อเขามองผมว่าอยู่กับพระฮะวันนี้แค่เปลี่ยนภาพลักษณ์มาอยู่กับแม่ชีบ้างอะไรอย่างงี้ไม่ใช่หรอกเขาคงอยากจะบอกเบนซ์ลึกๆว่าเบนซ์มาบ่อยๆเพราะการที่มีเบนซ์มาคุณยายก็หัวเราะได้มากขึ้นและที่สำคัญคือมีคนดูคุณยายที่เป็นแฟนคลับของเบนซ์มากขึ้นของแมนมากขึ้นของแมนใช่เห็นไหมคะมันบวกอ่ะสำหรับคุณยายคุณยายเชื่อเลยว่าเขาต้องมีวิธีคิดแบบนี้แหละเป็นสิ่งที่เขาอยากจะพูดอ้อมๆ
เมื่อก่อนนะฮะตอนเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยยังเข้าวัดเยอะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เข้าแล้วฮะกล้องวงจรปิดมันเยอะช่วงนี้ในวัดเขามีติดกันด้วยไงรองท้องรองเท้าตู้บริจาคอะไรเงี้ยมันเขาดูดีๆแล้วไงคือเราเข้าไปแล้วไม่ดูเขาก็เลยเข้าน้อยลงใช่เราไม่ได้เข้าไปขโมยนะเราเข้าไปช่วยเติมให้เขาไปเติมเต็มให้เขาตู้แบ่งปันตู้ปันหรือตู้วันศุกร์ใช่ไหมฮะตู้ปันศุกร์คือจริงๆตู้ปันศุกร์ก็เป็นโครงการที่ดีนะคะของคุณยายใช้ชื่อว่าโลกสวยด้วยน้ำใจคือทุกคนก็เอาน้ำใจมาแชร์ๆกันแหละแล้วคนที่จะเอาออกไปก็ต้องเป็นคนที่ต้องมีเหมือนฮิริและโอตปะอย่างที่พูดนั่นแหละแล้วก็รู้จักแบ่งปันและเกื้อกูลคนที่เอาไปตามที่ตัวเองต้องการเนี่ยมันหิวมากเอาไปมากก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าเผื่อว่าหิวไม่มากแต่ละโมบมากเงี้ยมันก็ต้องมีน้ำใจกันหน่อยอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับไทยเราเท่าไหร่นะบางจุดนะบางจุดที่ถ้าเราให้แล้วแต่ถ้าเราเป็นผู้ให้แล้วต่อให้คนนี้เอาไปเยอะๆเราก็ไม่ควรทุกข์ใช่ไหมฮะไม่ควรเราใส่ตู้ไปแล้วไม่ควรไอ้คนนี้มาขนไปขาย บ้านเรามีคนขนไปขายด้วยก็จริงๆแล้วคนไทยมีน้ำใจเสมอโลกสวยด้วยน้ำใจถ้าเขาจะเอาไปขายเราก็ให้เขาขายได้หนเดียวแหละมันก็ต้องมีมาตรการของการเฝ้าระวังใช่ไหมแต่คนที่เอาไปให้แล้วเนี่ยไม่ต้องไปยืนจ้องว่าของฉันใครจะเอาจริงนะคุณยายอยากจะบอกว่าเวลาสมมติเราช่วยใครสักคนหนึ่งเนี่ยแทนที่เราจะรู้สึกว่าเราเข้าไปเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเนี่ยเราควรจะขอบคุณเขาไหมที่เขาทำให้เราได้เสียสละเราควรจะต้องขอบคุณคนที่ดูไหมที่ทำให้คุณยายเป็นประโยชน์อย่างเงี้ยอืมครับไม่ใช่เรามาบอกว่าเฮ้ยฉันเก่งฉันดีเธอเป็นแฟนคลับฉันใช่ไหมคะเราควรจะบอกว่าขอบคุณนะจ๊ะที่ทำให้คุณยายได้รับใช้อ๋อครับเขาบอกมาแล้วว่า18-30แสงมันยังดีอยู่หรือเปล่าแล้วลูกไอ้ยังต้องการให้เราคุยต่อหรือเปล่าล่ะจ๊ะหรือจะไล่เราแล้วอ๋อจะไล่แล้วเหรอฮะคือถ้าจะเอาคำถามอะไรเยอะอยู่แล้วฮะตอนนี้คนดูกี่พันแล้วครับนรสคนดูกี่พันฮะตอนนี้หลายร้อยผมก็น่าจะแต่มันเริ่มมืดแล้วครับอ๋อเริ่มมืดทั้งนั้นพอครับก็ได้ครับคุณยายเพราะมันเริ่มฟ้ามืดแล้วฮะเดี๋ยวแสงแล้วหน้าคุณยายจะหมองคล้ำถ้าอย่างนั้นเราจะฟังเพลงหรือเราจะพูดก่อนคนละประโยคแล้วเพลงเอาคนละประโยคก็ได้ฮะเริ่มจากคนนู้นนะฮะเดี๋ยวผมคิดก่อนครับเหมือนเดิมครับผมว่าผมพูดประโยคจากเพลงแล้วกันเขางั้นพูดสุดท้ายงั้นพูดสุดท้ายอ่ะมาพี่เลยพูดประโยคในประเด็นอะไรดีครับคุณยายวันนี้เอาวันนี้เอาวันนี้ความรู้สึกดีๆในวันนี้ครับผมพูดเรื่องนี้แล้วกันเมื่อกี้คุณยายบอกว่าปกติแล้วด้านหลังของเราจะมีแบบเป็นลำแสงใช่ไหมครับซึ่งเมื่อวานผมก็เห็นก็คือจะสวยมากแต่วันนี้ก็จะเป็นสวยในแบบของเขาทีนี้ผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเหมือนชีวิตเราอะครับถ้าเราไปคาดหวังว่ามันจะต้องเพอร์เฟกต์แบบ 100% จ้าผมเชื่อว่ามันไม่มีทุกวันที่ 100% มันอาจจะมีแบบลดหลั่นตามกันไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เราสามารถสุขได้ทุกวันมันอยู่ที่เราถ้าตัวแรกพูดดีขนาดนี้เนี่ย จบตรงนี้ไปเลยดีกว่า ผมว่านะฮะไอ้ที่พูดเมื่อกี้เนี่ยกำลังใจจะบอกว่าเออใช่ชีวิตเราไม่ได้เพอร์เฟกต์ทุกวันแต่เราหาความสุขได้จากสิ่งที่มันมีและเป็นอย่างไม่เป็นทุกข์อันนี้ดีมากนะคะชมเลยค่ะเบนจ้าเมื่อวันที่ชีวิตเดินเข้ามาถึงจุดเปลี่ยนเนี่ยจนบางครั้งเราไม่ทันได้ตัดเตรียมหัวใจความสุขความทุกข์ไม่มีใครรู้ว่าจะมาเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จนบางครั้งจนบางครั้งไม่ทันได้ตัดเตรียมหัวใจเนี่ยแหละเพราะชีวิตคือชีวิตเมื่อมีเข้ามาก็มีเลิกไปมีผิดหวังไหมครับมีครั้งสุขและผิดหวังสุขและทุกข์กรรมลาสุโกศลลิฟแอนเลยเดี๋ยวพี่บอยโกศิยพงศ์จะเก็บเอาสั้นช่วงโควิด 3-4 เดือนเนี้ยมีไปรู้จักเพื่อนสนิทพี่คนนึงที่ระยองเขาอายุ41เขาพิการขาชื่อพี่เฉียงขาขาดข้างหนึ่งโอ้จ้าขาขาดไป10ปีตั้งแต่หัวเข่าลงมาข้างล่างเราก็ถามว่าเฮ้ยคนก็เขาเป็นคนที่ตลกชอบตัวเองฮะพี่เฉียงนี่เป็นคือเราเจอเราสงสารเขาบอกไม่ต้องสงสารกูคือเขามีความสุขกับเขาแล้วเขาชอบนี้ฮะเวลาอยู่ในวงเล่าเนี่ยเขาเป็นพี่เฉียงเป็นคนที่คือคนนั่งอยู่10คนไอ้9คนนี้จะเสิร์ฟเหล้าพี่เฉียงบอกไม่ต้องเดี๋ยวกูเองเขาชอบเสิร์ฟเหล้านะฮะนี่ไม่ได้บูลลี่นะแล้วชอบเสิร์ฟอย่างเงี้ยนี่เขามีขาข้างเดียวแล้วเวลากว่าเหล้าจะมาถึงเราเนี่ย6ขวดแก้วไอ้เราก็พยายามจะขำเขาแต่เราไม่ได้บูลลี่นะฮะเราก็เฮ้ยพี่ทำไมเป็นคนไม่ซีเรียสเลยเพราะว่าขาหายไปข้างนึงเขาก็ตอบกลับมาว่ากูพิการร่างกายกูไม่ได้พิการใจเว้ยใจมึงต้องสู้กูยังสู้เลยทำไมมึงไม่สู้วะนี่เรื่องเชียงฮะถ้ามีเวลามากกว่านี้จะเล่ายาวกว่านี้โอ้
แต่นี่ไม่ได้บูลลี่นะคะวันนี้พี่เฉียงมีทำแบรนด์ขึ้นมาแบรนด์นึงเป็นแบรนด์ผัดหมี่ฮะหน้าห่อชื่อแบรนด์เฉียงยืนหนึ่งเนี่ยแล้วแกยืนอย่างงี้ใช่ฮะยืนหนึ่งคือมีข้างเดียวอันนี้เรื่องจริงนะไม่ได้บูลลี่นะคือเรื่องจริงแล้วขายที่ไหนอะจอยอื่นแกขายที่ระยองฮะที่จังหวัดระยองแล้วแกก็เป็นคนเนี่ยสดชื่นแบบเนี้ยไอเราก็เฮ้ยพี่คือเป็นเพราะผมไม่ใช่ปมด้อยคือเขามีความสุขแบบนี้เขาก็อยู่แบบนี้มาสิบกว่าปีเขาชอบแบบอะไรสามารถที่จะหาความสุขได้จากความทุกข์ที่ขาดไปของขาแต่ไม่ทุกข์ใจเนาะโอ้ตบมือเลยพี่เสียงพี่เสียงพี่เสียงเขาขาดตอนอายุ31ตอนนี้40เขาบอกว่าวันที่ออกจากโรงพยาบาลเขานอนโรงพยาบาล1เดือนวันออกจากโรงพยาบาลเนี่ยคนมารอต้อนรับเหมือนนักกีฬาโอลิมปิกเลยครอบครัวเพื่อนฝูงพี่น้องทุกคนมารอรับเพราะว่ากลัวเขาฆ่าตัวตายเพราะว่าขาหายไปข้างหนึ่งเขาเลยบอกไม่อะเขาไม่ได้มีความรู้สึกอะไรเลยเพื่อนรับไปเที่ยวไปนู่นไปนี่เขาบอกใจเขายังมีความสุขอยู่ไอ้ขาข้างเดียวไม่มีปัญหาเพราะว่าครอบครัวเขายังเป็นเกราะป้องกันของเขาอะไรอย่างนี้ยอมรับความจริงแต่ไม่ยอมจำนนนะคะสาธุนะคะพี่เฉียงวันหลังผ่านไปจะแวะไปกินเฉียงยืนหนึ่งเฉียงยืนหนึ่งค่ะเออน่ารักมากเลยอาละค่ะแล้วสุดท้ายกับบทเพลงเออเผื่อว่าช่วงต้นของไลฟ์เนี่ยยังไม่ได้ยังมีคนยังไม่ได้ฟังเพลงเขาทำให้เราสุขร้องอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ปิดรายการเขาทำในวงเล็บทรรมแล้วก็จุดๆให้เราสุขโอเคเขาทำให้เราเจ็บเนี่ยอาจจะไม่เป็นไรก็คือมองว่าเขาเคยทำให้เราสุขมากแค่ไหนก็เพียงพอโอ้โหซึ้งซึ้งเขาทำให้เราเจ็บต้องปวดหัวใจรักเขามากเท่าไรต้องกลับมาช้ำใจทุกทีฉันต้องเสียน้ำตาให้กับความรักรักที่ฉันรู้จักไม่เคยจะสมหวังเลยสักทีเขาคนนั้นทำให้เราเจ็บฉันเลยหนีมารักกับเขาคนใหม่เขาคนนี้คือภูเขาสายลมและแม่น้ำเขาทำให้เราสุขเขาสอนให้รู้จักการให้อภัยรักที่แสนยิ่งใหญ่คือการให้ไปเหนือกว่าเรื่องใดๆนั่นคือชนะใจตนเองเขาคนนั้นที่ทำให้เราเจ็บช้ำในนี้มารักกับเขาคนใหม่เขาคนนี้คือภูเขาสายลมและแม่น้ำและเขาทำให้เราสุขช่วยหน่อยครับและเขาคนนี้คือภูเขาสายลมและแม่ชีเส้นสนีวันนี้ผมขอรีเจนซี่หนึ่งแบบไม่ให้ยังจะจบไม่ให้เกือบดีแล้วเว้นโซดาน้ำเรามีแล้วใช่ไหมเกือบดีแล้วไม่ที่บอกว่าฟ้ามืดเราต้องรีบปิดไลฟ์เนี่ยเพราะร้านโชว์หวยจะปิดแล้วครับผมรีบไปดูดิส่งเด็กไปดูก่อนเดี๋ยวปิดนั้นพวกนี้นี่บอมมากเลยนะคะการเสพสุราเป็นการทำลายสติปัญญาเป็นศีลข้อ5ถ้าข้อ5นี้ถูกทำลายสติปัญญาศีลข้ออื่นจะพร่องนั่นหมายความว่าคนมีปัญญาไปคิดเองเลเจนซี่ไอ้เนี่ยผมพูดเป็นมุกเหมือนกับพูดเล่นๆไอ้เรื่องพวกนี้ผมไม่เอาเลยอย่ามายุ่งกับผมอ้าวโอ้โหอะไรที่มีพวกน้ำเมาน้ำอะไรพวกนี้อย่ามาคุยกับผมผมไม่ชอบอย่ามานี่เพราะว่ามีคนไปซื้อแล้วใช่มั้ยกลัวร้านชำเขาปิดไงป้าน่ะปิดเร็วด้วยแล้วตั้งที่ไหนไม่ตั้งไปหน้าตั้งเสถียรหน้าเสถียรธรรมสถานไม่มีค่ะหน้าเสถียรไม่มีค่ะอย่ามาเมาเดี๋ยวทัวร์ลงหลักเดี๋ยวผมพูดไม่จบเขาตั้งคือแบบตั้งขายเงาะขายอะไรไม่ได้ขายเหล้าฮะพูดไม่ทันจบเลยแม่ก็เป็นอันว่าพวกเราทั้ง4คนนะคะมีช่วงเวลาดีๆกับใครสักคนในทุกๆวันของชีวิตค่ะอย่าลืมหัวใจของตัวเองคือสิ่งดีๆที่คุณต้องเข้าไปค่ะคืนนี้ก่อนนอนนะคะกลับไปขอบคุณตัวเองให้เป็นนะคะขออภัยตัวเองให้ได้อย่าเจ็บช้ำน้ำใจกับทุกเรื่องที่ผ่านมา
จบเป็นจบอย่าเจ็บนะคะเพราะถ้าเมื่อใดคุณไม่จบคุณจะจมและเมื่อคุณจมคุณเจ็บนานคุณไม่ได้เจ็บเพราะคนอื่นเพราะฉะนั้นเขาคนนั้นที่ทำให้เราทุกข์ไม่มีค่ะมีแต่เขาทำให้เราสุขค่ะเฮ้ยนี่กีตาร์ขึ้นได้ไม่ทันขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณทุกคนค่ะธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณยายถามมันมีเรื่องถ้าเราไม่จบจบป่ะล่ะจะจบป่ะจะจบหรือไม่จบโอ้โหเราไลฟ์จนฟ้ามืดเลยอ่ะใช่ขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้สนุกไหมครับ